ำหรับช่วงนี้นะเป็นช่วงโปรช็อปนั่นเองค่ะโปรช็อปหลายคนติดตามรอดูเพราะอยากรู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ที่น่าสนใจบ้างจะช่วยเพิ่มเทคนิคยังไงได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้โปรทิปของเราเอาอีกแล้วควงอีกหนึ่งช่วงเลยนะแต่โปรทิปรอบนี้มาพร้อมกับใครอันนี้น่าสนใจโอ้โหปกติโปรทิปเนี่ยจะไม่ค่อยจะมาช่วงโปรช็อปแต่ว่าวันนี้ต้องเป็นโปรทิปเลยนะครับมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นโปรทิปนะไปติดตามพร้อมกันเลยครับค่ะช่วงโปรช็อปในวันนี้นะคะทิปอยู่ที่ All Star Golf Complex ค่ะอยู่ที่ร้านฮอนมากับพี่ซิ่งเฉลิมวงศ์บวรกิรติกสรสวัสดีค่ะพี่ซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ซิ่งมีอะไรมาแนะนำคะในร้านก็จะมีไดเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของตัวฮอนมานะครับเป็นรุ่นที่เหมาะกับซีเนียร์ที่สุดเลยในตลาดตอนนี้นะครับเป็นรุ่น E05 นี่ E05Honma Bless E05 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเหมาะยังไงหลายๆครั้งที่นักกอล์ฟซีเนียร์มีปัญหาตีไดเวอร์ไม่ได้ระยะสิ่งแรกที่ผมจะเช็คก่อนเลยว่าไม่ได้ระยะเพราะอะไรแล้วก็เช็คเจอทุกครั้งเสมอก็คือว่าไดเวอร์หนักเกินไปถ้าเราไปเดินซื้อไดเวอร์ในท้องตลาดทั่วๆไปเดินตามห้างเนี่ยเรามักจะเจอไดเวอร์ซึ่งมีน้ำหนักแถวๆ290กรัมขึ้นไปเกือบๆ300โดยเฉพาะแบรนด์ที่มาจากฝั่งทางอเมริกาตัวเนี้ยจะอยู่ประมาณแถวๆ300หรือมากกว่านั้นนะครับน้ำหนักเป็นอุปสรรคทำให้เขาเร่งสปีดไม่ขึ้นนะครับนี่ฮอนมาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญในการทำไดเวอร์น้ำหนักเบา อย่างรุ่นเนี้ยเบากว่า280กรัมนะครับก็จะทำช่วยทำให้นักกอล์ฟซีเนียร์สามารถเร่งสปีดขึ้นได้หลายๆครั้งที่มีการทดสอบนักกอล์ฟซีเนียร์ที่มีปัญหาตีไดเวอร์ไม่ได้ระยะเนี่ยพอผมจับเอาไดเวอร์ที่มีน้ำหนักเบาๆใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยสปีดมาทันทีพอสปีดมาระยะก็มาด้วยนะครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นฮอนมาหลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นแบรนด์ฮอนมาเท่านั้นที่จะทำให้นักกอล์ฟซีเนียร์ตีไกลขึ้นเพราะว่าผมเคยไปโรงงานที่ญี่ปุ่นที่ซากาตะได้ไปดูโรงงานเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำก้านกาไฟน้ำหนักเบาๆมากเมื่อเทียบกับก้านกาไฟแบรนด์ตลาดทั่วๆไปผมว่าฮอนมานี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยที่ทำก้านกาไฟคุณสมบัติดีได้เพราะว่าก้านกาไฟน้ำหนักเบาๆไม่ได้ทำง่ายนะหลายๆแบรนด์ทำแล้วมันอาจจะดิ้นตีแล้วไม่ค่อยนิ่งแต่ฮอนมาเป็นแบรนด์เดียวที่ทำก้านกาไฟน้ำหนักเบาให้ดีดแล้วก็นิ่งได้นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักกอล์ฟซีเนียร์ต้องการนะครับก้านตัวนี้เนี่ยเป็นกาไฟรุ่นใหม่ล่าสุดของตัวฮอนมาด้วยอาร์มอินฟินิตี้นี่เป็นคล้ายๆเลข8แต่ว่าเป็นเลข8แนวนอนก็ถ้าเป็นศัพท์คณิตศาสตร์ก็เป็นอาร์มอินฟินิตี้ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ใหม่ที่สามารถรีดน้ำหนักให้เบาลงได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในความหนึบความการดีดที่มันแม่นยำปกติก้านที่ดีดมากๆเนี่ยมันจะไม่เวลาอิมแพคมันจะไม่ค่อยแม่นมันจะดิ้นแต่ตัวเนี้ยดีดแล้วก็แม่นจังหวะก็ช่วยทำให้นักกอล์ฟซีเนียร์ตีได้ไกลแล้วก็ทิศทางดีอันนี้เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัว Honma Bless E05 ตัวนี้อ๋อถือว่าใช่ครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นข้อมูลอันนึงเนี่ยในแคตตาล็อกเขาเนี่ยซึ่งนักกอล์ฟอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแคตตาล็อกเขาละเอียดมากเลยเขาจะมีข้อมูลว่าเขามีการทดสอบด้วยหุ่นยนต์ทดสอบตีให้โดนตรงกลางได้ระยะเท่าไหร่ตีให้โดนตรงปลายได้ระยะเท่าไหร่ตรงโคนได้ระยะเท่าไหร่เขามีการทดสอบแล้วก็เหมือนกับทำวิจัยมาเรียบร้อยว่าถ้าเอาตัวเนี้ยให้นักกอล์ฟซีเนียร์ลองใช้งานเนี่ยระยะมาแน่นอนครับใช่เพราะว่านักกอล์ฟซีเนียร์เนี่ยไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายใช่ไหมคะความแข็งแรงก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาซ้อมน้อยไม่ใช่นักกีฬาแบบพวกเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอของหนักปุ๊บกลายเป็นเร่งสปีดไม่ได้พอเร่งสปีดไม่ขึ้นมันก็เป็นอุปสรรคแล้วแหละค่ะถือว่าเหมาะมากกับนักกอล์ฟซีเนียร์ใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสำหรับนักกอล์ฟสุภาพสตรีเนี่ยมันก็จะมีรุ่นสำหรับสุภาพสตรีเหมือนกันเป็น E05 แต่ว่าใส่เป็นก้านเลดี้แทนนะครับ อย่างตัวซีเนียร์สำหรับผู้ชายเนี่ยจะเป็นอาร์มักอินฟินิตี้44ค่ะถ้าเป็นเลดี้
หรือว่าสุภาพสตรีก็เป็นอาร์มัดอินฟินิตี้39ก็เบาเข้าไปใหญ่เลยนอกจากในเรื่องความเบานะคะท่านผู้ชมยังมีเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ตีไกลขึ้นมันคือครับก็อย่างนักกอล์ฟที่เป็นซีเนียร์เนี่ยเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าสปีดเขาไม่ค่อยสูงมากนักนะครับตรงนี้เขามีการออกแบบหน้าไม้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหน้าไม้นะครับเวลาที่ลูกกอล์ฟเข้ามากระทบนะครับโดยตรงส่วนของกระดองเนี่ยถ้าเราสามารถผ่านเนี่ยมาดูด้านหลังได้เนี่ยตรงส่วนกระดองด้านหน้าเนี่ยมันจะหนาบางไม่เท่ากันแล้วมันจะทำเป็นคล้ายๆเป็นร่องอยู่สี่ร่องตรงนี้ซ้อนอยู่ข้างในนะครับเวลาที่ลูกกอล์ฟมากระทบปึ้งตรงนี้เนี่ยตรงส่วนนี้มันจะขยับตัวให้ตัวยืดหยุ่นได้มันจะขยายขึ้นมานิดนึงอ๋อแล้วมันก็ช่วยให้ตีไกลขึ้นอีกช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวหน้าไม้กับกระดองซึ่งให้มันทำงานร่วมกันนะครับเพราะอย่างนักกอล์ฟถ้าสปีดสูงๆอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นต้องมีโครงสร้างตรงนี้เพราะแรงก็ถึงแรงก็ถึงที่จะทำให้หน้ามันเด้งแต่ว่าถ้านักกอล์ฟซีเนียร์แรงก็อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนเสริมช่วยทำให้หน้ามันเด้งมากขึ้นก็ถือว่าเป็น2คุณสมบัติที่ช่วยให้นักกอล์ฟตีไกลขึ้นแล้วของผู้หญิงนี่มีเหมือนกันไหมคะก็มีเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเขาวิศวกรของทางคอนมาเขาคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าตัวนี้แหละจะช่วยให้นักกอล์ฟที่สปีดน้อยนักกอล์ฟซีเนียร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยตีได้ไกลขึ้นถือว่าเป็นไดรเวอร์ที่เหมาะกับซีเนียร์มากๆเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะมาลองเนี่ยก็มาลองได้ที่ช็อปนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่กิฟต์น้องแหวนน้องแหวนนี่มาปรับอะไรคะเนี่ยก็มาปรับองศาหน้าไม้นิดนึงค่ะจาก52เป็น53องศาอ๋อเพื่อระยะที่แน่นอนใช่ค่ะท่านผู้ชมคะดันๆเราจะได้เจอโปรแหวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากรู้จังเลยว่าน้องแหวนเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างพี่ขออนุญาตเปิดถุงกอล์ฟน้องแหวนดูค่ะได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือถุงกอล์ฟของน้องแหวนนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะเนี่ยครบเซตปีนี้ก็เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ของ Baldo นะคะก็เป็นแบรนด์ของจากญี่ปุ่นก็มาเข้ามาสปอนเซอร์แบรนด์ในปีนี้ค่ะปีนี้ก็เปลี่ยนทั้งเซตเลยยกเซตค่ะโหใช่มีทั้งหัวไม้ค่ะทั้งหัวเล็กโอ้มีเวชด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือเปลี่ยนทั้งเซตเลยใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะก็เริ่มจากไดรเวอร์เลยนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นBaldo Magma ตัวนี้ค่ะก็ตีไกลขึ้นช่วยแบบชดเชยเรื่องการตีพลาดด้วยก็ระยะก็ไม่พลาดไม่เสียค่ะก็ทำให้แบบทั้งตีไกลแล้วก็ตรงไกลขึ้นกี่หลาคะเนี่ยจากปีที่แล้วอย่างน้อยก็10หลาค่ะถ้าโดนๆก็20หลาอัพแล้วใช้หลอบอะไรคะเนี่ยตัวนี้9องศาค่ะก็เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างตีโด่งก็พยายามจะใช้หลอบที่ต่ำลงค่ะว่าแข็งแรงด้วยนะเนี่ยตีเก้าองศาได้เราใช้ก้านนะคะก้านก้านตัวนี้ของทัวร์เอดีอะค่ะก็ก้าน50กรัมก้าน S ค่ะยังถูกใจในทัวร์เอดีอยู่ปีที่แล้วก็ใช้ก้านเหลืองพี่จำได้ใช่ค่ะก็ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ก็มาจบที่ก้านเหลืองตัวนี้ใน LPGA ใช้เยอะใช่ค่ะค่ะแล้วมาที่แฟร์เวย์กันบ้างค่ะก็ทั้งหัวไม้5หัวไม้3ก็เปลี่ยนมาเป็น Baldo ตัว568ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันตีไกลทั้งคู่คือค่ะปีนี้หวันเน้นเรื่องแบบระยะเพื่อจะแบบเพิ่มระยะให้หวันได้ไกลขึ้นนะคะเพราะว่าปกติเป็นคนตีไม่ไกลพอได้ใช้ไม้ที่แบบเพิ่มระยะให้หวันได้ไกลขึ้นก็ทำให้แบบผลงานออกมาดีขึ้นแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะคะในสนามเนื้อ10หลา20หลาก็เท่ากับขึ้นเหล็กสั้นลงได้ 1-2 เบอร์เลยนะใช่ค่ะเราสบายขึ้นเยอะแล้วยิ่งทัวร์นาเมนต์ทีทีแบบน้องแหวนด้วยค่ะค่ะแล้วต่อไปเป็นอะไรคะเนี่ยต่อไปก็เป็นutility ค่ะจริงๆก็มี21แล้วก็24องศานะคะแต่แบบนี้คือเราใช้ใช่ค่ะอีกมาอันนึงแม้ต้องของบนโฉมก็ตัว568เหมือนกันค่ะเป็น utility ก็เป็นตัวใหม่ค่ะที่เพิ่งออกจำหน่ายในปีนี้เองค่ะอ๋อก็คือว่าแล้วเรารู้สึกว่าตีปุ๊บแล้วเข้ามือเลยใช่คือ Baldo ทุกตัวตีง่ายทุกตัวแล้วก็ไกลด้วยอะค่ะเหมือนอาจจะเห็นหัวมันอาจจะใหญ่นิดนึงแต่พอลองตีแล้วตีง่ายแล้วก็ตีบอลก็ลูกบอลเหมือนโด่งได้ง่ายด้วยมาที่ชุดเหล็กกันบ้างค่ะน้องแหวน
ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัว 8C Calf นะคะก็ตีนุ่มตีง่ายค่ะแล้วก็ได้ระยะไกลขึ้นด้วยตัวนี้น่าจะอย่างน้อย5หลาค่ะแครี่ไกลเพิ่มใช่ค่ะชุดเดิมของปีที่แล้วก็ถือว่าโหได้ระยะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะคะแล้วต้องดัดไลน์แองเกิลอะไรแบบนี้เพิ่มไหมคะก็มีเช็คกันก็มีทางโปรบอมพี่บอมนะคะก็เป็นฟิตติ้งให้ในเรื่องของความยาวก้านหรือว่าน้ำหนัก total weight อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเข้ามือเลยใช่เพราะดูจากผลงานต้นปีนี้นะคะถือว่ามาแรงระเบิดมากค่ะ คะมาที่เวทกันบ้างค่ะท่านผู้ชมมาอันนี้ก็คอนโดใช่ตัวใหม่ก็คือเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าตีได้แล้วก็เข้ามือเลยอะค่ะก็คือแบบไม่ต้องคิดเลยว่าแบบจะลังเลว่าจะใช้ตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่ดีอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนมาลองมาใช้ตัวนี้ก็คือเข้ามือเอาลงแข่งได้เลยอ๋อคือลองปุ๊บใช่เลยใช่ค่ะเพราะว่าหน้าไม้ก็นิ่มด้วยแล้วนุ่มแล้วก็ทำให้แบบเข้าลูกได้ง่ายเวลาชิปข้างกรีนอะไรเงี้ยค่ะสปินก็เยอะด้วยแล้วเมื่อกี้เห็นน้องแหวนนำเวทมาปรับอะไรบ้างคะเมื่อกี้ค่ะก็มีตัว52องศาค่ะปรับเป็น53องศาเพราะว่าระยะแหวนค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันเกินไปกับ52กับพิชชิ่งอะไรค่ะก็เลยปรับให้แบบว่าระยะจะได้เหมือนระยะห่างนิดนึงค่ะพิชชิ่งนี่ปกติตีเท่าไหร่คะพิชชิ่งนี้อยู่ประมาณ110หลาค่ะอ๋อก็เลยอันนี้ก็ใช่ปรับลงมาเป็น53ค่ะเพื่อให้แบบว่าตีได้แบบ90หลา80หลาได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเนื่องเพราะว่าระยะที่เราต้องทำแต้มด้วยค่ะถือว่าสำคัญมากแล้วตอนนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของเป้าหมายในปีนี้ของน้องแหวนบ้างค่ะปีนี้น้องแหวนตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างคะค่ะปีนี้ก็อยากจะทำworld ranking ให้ติดท็อปในท็อป20ให้ได้ค่ะใน world ranking แล้วก็ส่วนใน order of merit ใน LPGA ก็อยากจะติดท็อป15ใน LPGA ให้ได้อะค่ะแล้วก็อย่างน้อยอยากจะได้แชมป์นึงสักทีของ LPGA อะค่ะโอ้ยสุดยอดมากๆ เลยค่ะแล้วตอนได้ LPGA นี่เราเตรียมตัวยังไงบ้างคะค่ะก็มีการเตรียมตัวเรื่องของร่างกายค่ะแล้วก็อุปกรณ์ก็ตอนนี้ก็เข้ามือละในเรื่องอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของร่างกายก็ยังมีการต้องฟิตให้มากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยต้องฟิตมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็ไปลงซ้อมที่สนามก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นกับทุกๆปีค่ะอยากให้น้องแหวนฝากถึงแฟนๆทางบ้านนิดนึงค่ะค่ะก็อยากจะขอแฟนๆช่วยเชียร์แหวนแล้วก็นักกอล์ฟชาวไทยในปีนี้ด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้ก็มีถึง9คนเลยด้วยกันที่เล่นใน LPGA ค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันเชียร์พวกเราด้วยค่ะเพราะเราก็จะทำงานผลงานให้เต็มที่ค่ะแล้วก็อยากจะทำให้แฟนๆกอล์ฟชาวไทยได้แบบชื่นใจแล้วก็ได้เชียร์กันอย่างมันค่ะในปีนี้เชียร์น้องแหวนเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆสู้ๆโอเคท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือชุดกอล์ฟที่น้องแหวนจะใช้ทัวร์ในปีนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ค่ะทิปและโปรแหวนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้ที่แท้โปรทิปของเรานะคะควงคู่กับพี่ซิ่งนั่นเองนะก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับนักกอล์ฟซีเนียร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะโปรทิปไปเปิดถุงโปรแหวนพรหงเพชรล้ำที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรามานะครับก็ใครอยากจะได้สเปคไม้กอล์ฟแบบโปรแหวนเนี่ยนะครับก็ไปติดต่อที่ร้านส้มฉุนฟิตติ้งได้เลยนะครับที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทราสามารถที่จะจัดสเปคเนี่ยให้เหมือนโปรแหวนได้เลยครับใช่แล้วค่ะน่าสนใจมากๆเลยเนาะก็วันนี้เอามาฝากการเชื่อว่าจุใจคนที่อยากจะสอบหาเขาเรียกว่าสอบหาอุปกรณ์ดีๆสักชิ้นหนึ่งรับรองว่าได้แน่นอนนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ดีๆมาฝากกันเรายังมีข่าว PRดีๆมาฝากกันอีกเพียบด้วยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าว PR ข่าวแรกของเราเลยดีกว่าค่ะก็บริษัท Accutionet นะครับแถลงข่าวเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะครับบริษัท Accutionet Golf ประเทศไทยจำกัดนะครับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Tireless Foot Joy แล้วก็ Pinnacle แถลงข่าวเปิดตัว Wedge Wokey Design SM6รุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการพัฒนาให้มีจุดศูนย์ถ่วงแบบ progressive นะครับเพื่อให้นักกอล์ฟเนี่ยตีได้ระยะห่างระหว่างเวชที่เหมาะสมที่สุดนะครับรวมถึงเผยชมพัตเตอร์สกอตตี้คาร์มอนซีเล็กนะครับแล้วก็ลูกกอล์ฟไทลิส NXT Tour NXT Tour S Velocity DT True Soft นะครับ Pinnacle Rush แล้วก็ Pinnacle Soft นะครับโดยมี Mr. Rick Bow นะครับซึ่งเป็น Brand Manager ของ Tireless Southeast Asia Australia and New Zealand นะครับแล้วก็วัชระกาลภักดีนะครับ Product and Marketing Manager ของ Tireless เนี่ยร่วมให้ข้อมูลนะพร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์นี้ณสนามธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับเมื่อวันก่อนนั่นเองครับก็เวท NM6 นะครับเป็นเวทที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบสุดตั้งแต่เราวางตลาดมาครับ
ป็นหนึ่งในเวทในอุปกรณ์5อุปกรณ์ที่ทางผู้บริหารของเทลลี่เนี่ยเชื่อมั่นว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะครับ1ใน5ของเราเลยตั้งแต่เคยทำมานะครับที่เราจะทำแน่ๆคือเราจะมีการทำเดโมเฉพาะเวทอย่างเดียวนะครับเพิ่มมากขึ้นครับเราจะมีช่วงแรกเนี่ยอาจจะทำเกือบทุกสัปดาห์นะครับรวมถึงมีกิจกรรมที่เราเรียกว่าสกอตวอกกี้เอ็กซ์เพียร์นะครับก็คือเป็นการเชิญนักกอล์ฟที่สนใจเนี่ยมาทดสอบเวทนะครับโดยมีโปรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนำในการเลือกเวทนะครับทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกหลบที่เหมาะสมนะครับการเลือกมุมกล้องที่เหมาะสมนะครับรวมถึงรูปการเลือกการเจริญฐานต่างๆที่เหมาะสมครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจสำหรับเวทตัวใหม่ของไทเลอร์ลิสสปินจัดจริงๆถูกต้องนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยก็ลองดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ออกมาเยอะมากแล้วก็ออกมาตลอดด้วยนะคะมาต่ออีกหนึ่งข่าวเลยดีกว่าสำหรับชมรมนะคะ Thailand Shotgun Golf Club ค่ะจัดกอล์ฟการกุศลประจำปี2559นะคะนำรายได้เนี่ยซื้ออุปกรณ์กีฬามอบผ่านทางรายการ The Golf Club นะคะทางช่อง T Sport นั่นเองค่ะแล้วก็มีนะคะมูลนิธิเอกชัยนพจินดาหรือว่ายอโยงค่ะไทยทีวี4ช่อง3นะคะและตัวแทนจากสนามยูนิแลนด์ไปให้กับโรงเรียนต่างๆค่ะพลอากาศเอกนะคะปราโมทวีรุตมเสนนั่นเองค่ะเป็นประธานจัดขึ้นนะคะที่สนามเดอะวินเทจคลับพา72ค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะทีมลุงจ้อนนะคะจากบริษัทสมชายทรานสปอร์ตโลจิสติกค่ะซิลถ้วยเกียรติยศไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับถ้วยเกียรติยศคุณธรรมนูญหวังหลีนะคะรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไปครองค่ะและในวันเดียวกันนะคะยังเป็นการเปิดตัวชมรมกอล์ฟเฟรนด์ออฟขุนหรือว่าFOK ค่ะโดยครั้งนี้นะคะนำสมาชิกมาร่วมแข่งขันกับทางชมรม Thailand Shotgun อีกด้วยซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มของผู้สื่อข่าวนะคะจากหน่วยงานต่างๆค่ะเรียกว่าแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวโดยแชมป์นะคะเป็นของคุณสมจริงชวนสกุลค่ะจากสื่อนะคะ Golf Time นั่นเองรองแชมป์อันดับ1ค่ะคุณธีระเวศสมเทศนะคะจากนิตยสารGolf On Greenค่ะและรองอันดับ2นะคะเป็นของคุณสุพันนีเอี่ยมพันธ์นะคะจากนิตยสารGolf On Greenเช่นเดียวกันค่ะมาที่อีกหนึ่งข่าว PR นะครับสำหรับเวิร์กช็อปลด5สโตรกใน15วันด้วยการซ้อมอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งจะเป็น1วันที่จะเปลี่ยนเกมกอล์ฟของคุณไปตลอดกาลนะครับงานนี้จะนำทีมโดยผมนะครับโปรนพนพคุณวงหล่อโปรเชนสารัตน์มานิตยกุลแล้วก็โปรอาร์มธนัทเทียนใสนะครับโดยงานนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2559นี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนะครับณสนามไดรฟ์โพธาไลนะครับก็สามารถจะสอบถามนะครับแล้วก็สมัครเข้ามาได้ที่เบอร์0860210660นะครับก็ต้องบอกว่ารีบสมัครเข้ามานะครับเพราะงานนี้ใกล้จะเต็มโควต้าของเราแล้วนะครับงานนี้นะครับก็จะมีทั้งส่วนของเรื่องการตีไกลจากโปรเชนครับวิธีการซ้อมนะครับแล้วก็ลูกสั้นจากผมนะครับแล้วก็โปรอาร์มเนี่ยจะมาแนะนำในเรื่องของเทคนิคการพัดนะครับรวมถึงเบสิกสวิงครับวิธีการเช็คว่าทำอย่างไรท่านจะสามารถเช็คสวิงของตัวเองได้นะครับในวันที่เล่นได้ไม่ดีหรือว่าในวันที่สวิงนั้นมีการผิดเพี้ยนไปนะครับก็อย่าพลาดครับสำหรับงานนี้ครับพบกัน13มีนาคมนี้ครับมาอีกมีข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งนะสำหรับสนามกอล์ฟปาริชาดนะครับสนามกอล์ฟปาริชาดอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟลิงจังหวัดชลบุรีนะครับขอเชิญนักกอล์ฟสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรายการปาริชาดคอมเพติชันครั้งที่2ในวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2559นี้นะครับช็อตกันสตาร์ทเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ค่าสมัครในเพียง 1,999 บาทซึ่งราคานี้จะรวมกรีนฟรีแคดดี้ลดกอล์ฟอาหารแล้วก็ของรางวัลนะครับรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดเขาไม้แก้วจังหวัดชลบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0903860001-3นั่นเองครับใช่แล้วโหเรียกได้ว่าวันนี้ข่าว PR เราก็แน่นๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นค่ะใครก็ตามนะคะที่มีข่าวที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์หรือเปิดตัวสินค้านะคะหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นสนามกอล์ฟดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถฝากมาทางรายการของเราได้นะคะช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะง่ายมากๆแค่ส่งมาทางอีเมลนะคะ club18golf@gmail.com ค่ะหรือว่าส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ในแฟนเพจก็จะมีการชมรายการย้อนหลังนะครับที่เซิร์ชได้เลยใน Facebook นะครับ club18golf นั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าแฟนเพจของเราไม่ธรรมดานะเวลามีการแจกรางวัลแล้วก็เล่นเกมผ่านทางนี้แหละต้องทางนี้แหละหรือบางทีใครมีวงสวิงอยากจะมาปรึกษาโปรของเราในรายการก็สามารถมาพิมพ์ฝากถามเอาไว้ได้อันนี้ปรึกษาฟรีนะปกติโปรแต่ละคนที่ไปสอนนักเรียน
คิดตังนะคะคิดตังแต่ในเพจ Facebook ของเรานี่โอ้โหให้ฟรีไปเลยสำหรับการศึกษาเนาะอ่ะล่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะขอบคุณช้างค่ะอิซูซุครับและชูพิธีกรผู้หญิงนะคะจาก Nike Golf ค่ะอย่าลืมนะคะผู้ชมค่ะกลับมาเจอกับรายการขับ X-Teen แบบนี้ได้ใหม่ค่ะทุกคืนวันอังคาร 4:00 น. ถึง 5:00 น. ตรงนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยทางช่อง Golf Channel True Vision 675ค่ะแล้วก็มีรีรันอีก2รอบนะครับคือเช้าวันพุธ 7:30 น. ถึง 8:30 น. แล้วก็วันเสาร์นะครับเวลา 10:00 น. ตรงถึง 12:00 น. ตรงนั่นเองครับใช่แล้วค่ะพูดตลอดเลยว่าสะดวกเวลาไหนดูเวลานั้นแต่ว่าห้ามพลาดดูแม้แต่ตอนเดียวเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ